สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็น50ประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้จะมีทั้งคำศัพท์แล้วก็ประโยคง่ายๆนะคะพื้นฐานทั่วไปเป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้นของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครรู้คำศัพท์เหล่านี้แล้วรู้ประโยคเหล่านี้แล้วก็คือจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับหนึ่งแล้วค่ะหากใครยังไม่มีก็สามารถจดนะคะแล้วก็จำแล้วก็ไปฝึกใช้กันได้จ้า Hi Hi วัดดีวัดดีเป็นคำทักทายนะคะใช้กับคนที่สนิทเท่านั้นนะคะ Hi Hi เพื่อนนะคะสวัสดีเพื่อนว่าไงต่อมา Hello 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 ก็เป็นสวัสดีนะคะเป็นแบบทางการเนาะสวัสดีคนที่เพิ่งรู้จักครั้งแรกหรือสวัสดีแบบเป็นทางการต่อมา good morning good morning สวัสดีตอนเช้านะในภาษาอังกฤษนะจะมีการทักทายแบบแบ่งเป็นช่วงเวลานะสวัสดีตอนเช้า good morning สวัสดีตอนบ่ายก็คือ good afternoon สวัสดีตอนเย็นก็คือ good evening good evening สวัสดีตอนเย็นขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราทักทายเขานะคะลองไปฝึกใช้กันนะใครที่ยังไม่ได้นะต่อมา long time no see long time no see ไม่เจอกันนานเลยนะ long time no see I am so happy to see you again I am so happy to see you again ดีใจจังที่เจอคุณอีกครั้งนึงHow are you going? How are you going? สบายดีไหม? So so. So so. ก็งั้นๆน่ะเรื่อยๆน่ะ So so. Pretty good. Pretty good. ดีมากๆเลย. หรือตอบได้อีกแบบว่า not good. Not good. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ถ้าตอบแบบนี้ก็ต้องมีประโยคคำตอบเตรียมไว้ให้เขาด้วยนะคะอาจจะมีคำถามว่าทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะ Have a nice day Have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะเป็นคำกล่าวลานะคะนอกจากบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้คำว่า Have a nice day Have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดี See you soon See you soon เจอกันI would like you to meet. I would like you to meet. ฉันอยากให้คุณรู้จักกับจุดๆๆนะคะก็เป็นประโยคที่เอาไว้แนะนำเพื่อนให้รู้จักกันนะคะ I have to go now. I have to go now. ฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลย now นะคะแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้It's time to go. It's time to go. ได้เวลาไปแล้วถึงเวลาแล้ว Are you leaving? Are you leaving? จะกลับแล้วหรอจะไปแล้วหรอ Thanks for coming. Thanks for coming. ขอบคุณที่มานะอาจจะเป็นงานวันเกิดงานแต่งนะคะขอไปขอบคุณแขกนะThanks for coming. Thank you for calling. Thank you for calling. ขอบคุณที่โทรมา What does he look like? What does he look like? เขามีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงอ่ะคำว่า look like แปลว่ามีรูปลักษณ์เป็นยังไงนะคะ He has short black hair. He has short black hair. เขามีผมสั้นสีดำนะ short ก็คือสั้น black hair ก็คือสีดำผมสั้นสีดำ How did you know that? How did you know that? คุณรู้ได้ยังไงคุณรู้เรื่องนั้นได้ยังไง How did you know that?
What time is it? What time is it? กี่โมงแล้ว It's 5 p.m. It's 5 p.m. 5โมงเย็น p.m. นี่จะเป็นช่วงเวลาจากบ่ายไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนนะคะถ้าเป็น a.m. จะเป็นตอนเช้าค่ะ What is the date today? What is the date today? วันนี้วันที่เท่าไหร่ date ก็คือวันที่ค่ะ It's 10th It's 10th วันที่10มันคือวันที่10 One moment please One moment please รอสักครู่ Of course Thank you Of course Thank you ได้สิขอบคุณ Let me check ขอตรวจดูก่อนขอเช็คดูก่อน I promise ฉันสัญญา Any idea มีความคิดเห็นอะไรไหม I have no idea ฉันไม่มีความคิดเห็นอะไรเลยฉันไม่มีความเห็นอะไรเลย I agree ฉันเห็นด้วย I disagree ฉันไม่เห็นด้วย Wanna join us อยากไปกับพวกเราไหม Can you help me ช่วยฉันหน่อยได้ไหม Could you do me a favor ช่วยหน่อยได้ไหมกรุณาช่วยหน่อยได้ไหม Where are you going เธอกำลังจะไปไหน I'm going to Pattaya ฉันกำลังจะไปพัทยา Which room do you prefer คุณชอบห้องแบบไหน I would like a twin bedroom ฉันอยากได้ห้องเตียงคู่น่ะ Can I get more water please ขอน้ำเพิ่มได้ไหมคะ I hope so ฉันก็หวังไว้อย่างนั้น How do you feel คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้าง I have a headache ฉันปวดหัว Get well soon หายเร็วๆนะ Bill please เก็บเงินด้วยค่ะ It's on me ฉันจ่ายเองIt's wonderful. มันเยี่ยมมาก Great job. ยอดเยี่ยม How cute. น่ารักจังโอเคค่ะครบแล้ว50ประโยคนะคะลองไปฝึกใช้กันนะคะคำไหนไม่ได้ก็ไปจดเพิ่มเติมนะคะใครที่ได้หมดทั้ง50คำเก่งมากค่ะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะหรือไปกดติดตามที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวจะเอาประโยคนะคะไปใส่ไว้ในนั้นนะตามไปจดได้ในเพจนะคะ @line คุยกันได้ที่ @59abc นะคะ Thank you for watching see you soon bye